ครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2563ครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬิกานะครับ6โมงเย็นพอดีเลยครับก็ผมก็ว่ายน้ำเสร็จนะครับแล้วก็วันนี้ได้กลับมามาร์คหน้าใยไหมทองคำได้ซิลส์มาร์คหน้าใยไหมทองคำอีกครั้งนะครับแล้วก็พับใช้พับใช้สบู่ของซิลด้วยกลับมาเริ่มดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจาก2เดือนรู้สึกจิตใจมันหดหู่นะครับวันนี้ก็ผ่อนคลายเฟสที่3แล้วรู้สึกมันสดชื่นไงบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีมากแล้วก็ได้ใช้เซรั่มผมทำรีวิวด้วยนะครับวันนี้ทำรีวิวเกี่ยวกับซิลส์มาร์คหน้าใยไหมทองคำก็จะพาทุกท่านเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยมาดูวิวนะครับตอน18นาฬิกาของวันนี้เลยวันนี้พระอาทิตย์สวยงามมากๆเลยครับพระอาทิตย์สวยงามมากผมจะพาชมตั้งแต่นู่นเลยครับสะพานพระนั่งเกล้าแล้วยาวไปจนถึงนู่นเกาะเกร็ดได้เลยนะครับครับแฟนรายการครับที่เห็นนั่นก็คือสะพานพระนั่งเกล้าครับสิ่งที่ผมอยากให้แฟนรายการชมก็คือให้ชมแดดครับให้ชมแดดที่กำลังอ่อนๆ นะครับลมพัดเย็นๆสบายธรรมชาติประตูนี้เขาปิดนะนี่ครับดูดิฮะสงบไปครับที่เห็นนั้นก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับสะพานจะมีอยู่สะพานพระนั่งเก้านะครับถ้าจะเห็นตรงเนี้ยจะมีสะพานพระนั่งเก้าใหม่สะพานพระนั่งเก้าเก่าแล้วก็นู่นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเก้านะครับอยู่ฝั่งแล้วไกลออกไปนู่นก็คือสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับครับเราอยู่ไกลๆตรงนู้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาพอดีเลยที่ตึกนั้นก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับมีคอนโดขึ้นใหม่อีก2แท่งครับมันเริ่มเลยนี่นะครับแล้วก็นี่ฮะสะพานไม่ใช่สะพานดิแม่น้ำเงียบสงบเลยนะครับตรงนั้นก็เป็นร้าน3เสนวิลล่าครับที่แฟนรายการเห็นเรือสปีดโบ๊ทเล็กๆออกมานะครับตรงนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าฮาเวน69นะครับเป็นอู่เป็นที่เช่าจอดเรือสปีดโบ๊ทรวมถึงเขาเรียกอะไรเจ็ตสกีนะครับนะฮะทางฝั่งนู้นนี่ครับก็ดูพอผ่อนคลายเฟส3บรรยากาศดีขึ้นนะครับรู้สึกจิตใจสบายขึ้นเยอะเลยไม่รู้เป็นไงฮะดีขึ้นแสงแดดสวยวันนี้แสงแดดสวยครับเย็นๆอย่างเงี้ยก็ธรรมชาติประเทศเรานี่ก็คือเราเป็นประเทศที่โชคดีนะครับคือเราไม่ได้มีอากาศที่หนาวแล้วก็ไม่ได้ร้อนเกินไปแบบ tropical สบายๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะครับเป็นกระทรวงพาณิชย์ครับนู่นนะฮะกระทรวงพาณิชย์ตรงนู้นกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนั่นก็มีพญานาคด้วยก็คือวัดแดงธรรมชาติครับจะอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงพาณิชย์เลยไปสักนิดนู้นก็จะเป็นเกาะเกร็ดครับเป็นเกาะเกตเป็นไงครับวิวสวยดีไหมครับก็ในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันแน่นอนครับอากาศบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแสงพระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยเหมือนกันวันนี้แสงพระอาทิตย์อ่อนๆสวยอากาศไม่ร้อนลมเย็นสบายแล้วก็ผมก็รู้สึกมีความสุขสดชื่นนะครับวันนี้ก็ได้ว่ายน้ำวันนี้ว่ายน้ำเป็น1กิโลนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมามาร์คหน้าใยไหมทองคำอีก1ครั้งอีกครั้งนึงนะฮะซิลส์เพราะว่า2เดือนที่ผ่านมามันใจมันหดหู่ไม่รู้มันบอกไม่ถูกนะครับวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นก็ได้กลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งนึงนะครับได้ใช้พับได้ใช้สบู่ได้ใช้เซรั่มด้วยดูเดี๋ยวพาไปดูท้องฟ้าเป็นรายการเชื่อไหมครับช่วงก่อนโควิดก่อนปิดน่านฟ้าเนี่ย
ผมมานั่งเย็นๆเนี่ยนะครับผมมานั่งตอนเย็นๆเนี่ยมานั่งนับเครื่องบินครับเครื่องบินเนี่ยเทคออฟจากดอนเมืองนะครับเทคออฟจากดอนเมืองไต่ขึ้นมาถึง 6,000 นะครับแล้วก็เทิร์นไรท์นะเลี้ยวขวานะครับเนี่ยบางทีก็ตัดเข้านี่ครับเนี่ยขึ้นไปทางใต้ก็จะผ่านเส้นทางเนี้ยนะทางเหนือก็จะไปทางเนี้ยบางทีก็จะไปทางนี้บ้างครับหนึ่งแล้วแต่ATC แหละครับแล้วแต่ Air Traffic Control วิทยุการบินเขาจะสั่งนะครับนาทีละคันนาทีละลำเทคออฟก็จะเวอร์ไปนะสองนาทีลำหนึ่งดีกว่านะครับเนี่ยนั่งผมก็จะมานั่งดูเดี๋ยวก็จะมีไลออนแอร์บ้างเดี๋ยวก็จะเป็นแอร์เอเชียบ้างเดี๋ยวก็จะมีนกแอร์บ้างครับแต่ตอนนี้ท้องฟ้าเงียบสงบมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูฟ้าทางนี้ฟ้าอีกทิศหนึ่งเมฆก้อนใหญ่ดูนะสดใสครับสดใสเป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนครับหน้าฝนก็เริ่มหน้าฝนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มหน้าฝนกันแล้วก็พาไปรายการดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆนะครับของวันที่คลายปลดล็อกโควิดเฟส3ครับขอให้กิจการทุกกิจการที่ได้รับการผ่อนปลนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงหนังนวดสปาฟิตเนสนะครับทุกแห่งที่ได้รับการผ่อนปลนเนี่ยหรือแม้แต่ร้านอาหารที่นั่งทานด้วยกันได้แล้วขอให้กิจการขายดีนะครับขอให้ขายดีกว่าแต่เก่าก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีกำลังใจกลับมานะครับผมก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆครับมันถึงต่ำสุดแล้วมันก็จะขึ้นแล้วนะครับกราฟมันลงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเชิดหัวขึ้นแล้วครับหรือมันจะหนักลงไปอีกก็ไม่เป็นไรตะลุยไปกับมันครับตะลุยไปกับมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกนี้กับโควิด-19นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTubeชิปทำคำพิเศษนะครับวิวสวยๆแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรีประเทศไทยครับผมชิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ